รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โอวัลตินแบรนด์ซุปไก่สกัดเอ็นฟาโกเอพลัส360ไม้พลัส DHA น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์เด็กๆ เหล่านี้มาพร้อมกับความสามารถพวกเขาฉลาดพวกเขาว่องไวและพวกเขาจะหยุดผู้ใหญ่ทุกคนที่จะเข้ามาคว้าเงินรางวัลในรายการเด็กอัจฉริยะท้าประลองวันนี้คุณจะได้พบกับมัทธิวเฟเฟ่นาเนียบีมจ๋าโดนัทซอนย่าและขอเสียงต้อนรับพิธีกรประจำรายการอามพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเกมเขาเปิดกับให้ทีมผู้ใหญ่ได้สามารถที่จะมาแสดงความรู้ความสามารถและสะสมเงินรางวัลต่างๆให้มันมากขึ้นมากขึ้นและคุณก็สามารถนำกลับไปได้ครับติดอยู่แค่อย่างเดียวครับว่าคุณสามารถเอาชนะพวกเขาได้หรือไม่กับ The Kids Are Alright เด็กอัจฉริยะท้าประลองและวันนี้ครับเชื่อเลยว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับของพระเอกหนุ่มคนนี้กำลังรออยู่ครับกับทีมผู้ใหญ่ครับ8080 Garage สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาร์ตมาพร้อมกับพี่ๆเพื่อนๆใช่ครับแนะนำกันหน่อยเอาชื่อทีมก่อนครับ8080 Garage ครับผมคือก็จริงๆเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ครับร้านมอเตอร์ไซค์ที่เปิดอยู่ที่ RCA ครับอ่ะครับเป็นรับฝากพวกจอหรือว่าตกแต่งมอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์ฮาร์เลย์อะไรเงี้ยครับอ๋อคนที่แบบมีหัวใจหนุ่มแบบแมนเกอร์ไบเกอร์แล้ววันนี้สมาชิกในทีมมีใครกันบ้างครับอันนี้ครับพี่อาร์มอมรบันยันสวัสดีครับพี่อาร์มอันนี้เป็นพี่ชายแท้ๆเลยฮะพี่ชายแท้ๆครับผมคนต่อมาครับพี่ชัยอันนี้ก็คือเป็นพี่รุ่นพี่ครับรุ่นพี่ใช่ครับอันนี้ก็พี่ชัยครับอีกท่านแล้วครับคุณเบลนี่ครับอันนี้คุณเบลครับเอกชัยซึ่งหวงครับเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์ผมคุ้นชื่อนำคุณมากใช่ครับเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ได้แชมป์คนแรกของสนามบุรีรัมย์โอ้ไม่ธรรมดาเลยคุณเบลครับแปลว่าความเร็วความไวเสี้ยววินาทีใช่ครับผมคุณจะบิดคุณจะเบรกถูกไหมจะช้าอยู่อย่างเดียวครับยังไงฮะช้ากับเด็กเนี่ยแหละครับวันนี้พระเอกหนุ่มของเราออกตัวไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรครับผมแต่จะช้าอะไรไม่ว่ากันแต่ห้ามตอบช้ากว่าพวกเด็กเหล่านี้ครับเพราะว่าพวกเขาจะมาท้าประลองกับอัจฉริยะท้าความไวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โอวัลตินก่อนอื่นถามก่อนครับใน4คนนี้เราทราบกันแล้วว่าอาร์ตเป็นหัวหน้าครับแต่จะวางแผนส่งใครลงมาก่อนดีครับหัวหน้าต้องไปก่อนเนี่ยครับหน้าก่อนหน้าไปก่อนหน้าก่อนเพราะฉะนั้นอาร์ตครับผมลงมาก่อนครับเอาละครับวันนี้กับอัจฉริยะท้าความไวนะครับอาร์ตจะต้องมาท้าประลองความรู้ความสามารถครับกับเด็กอัจฉริยะของเราคนแรกครับนั่นก็คือเฟ่ๆครับเฟย์เนี่ยเก่งหลายด้านมากความรู้รอบตัวก็เก่งอะไรก็เก่งแพ้อย่างเดียวครับผมแพ้พระเอกหนุ่มหล่อไม่แพ้แล้วค่ะกติกาของเราครับในรอบอัจฉริยะท้าความไหวนะครับใครตอบถูกได้2คะแนนก่อนชนะไปครับกดก่อนมีสิทธิ์ในการตอบก่อนครับแต่ถ้ากดแล้วตอบผิดสิทธิ์นั้นจะถูกส่งต่อให้กับอีกฝ่ายทันทีมาดูกันครับถ้าพร้อมเตรียมตัวนะครับกับอัจฉริยะท้าความไวครับคำถามครับจากเรื่องวินนี่เดอะพูเพื่อนของมีพูที่ชื่ออียอมีคาแรคเตอร์เป็นสัตว์ชนิดใดครับลาค่ะลา
เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับขนาดแบบสุสาครเลยนำไปก่อน1คะแนนครับคำถามต่อมาครับดอกของต้นสโนมีสีอะไรครับเฟเฟครับสีเหลืองค่ะสีเหลืองเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่คืออาร์ตโกรธน้องหรือว่ายังไงกดไม่ทันนะกดไม่ทันเลยถามว่าตอบถูกไหมตั้งแต่ข้อแรกแล้วหมีภูใช่ครับได้ได้ครับได้ลาได้นะได้ครับได้ไม่เป็นไรนะครับในรอบนี้ครับอาร์ตแพ้ไปครับเอาประจำที่ครับโอ้โหซึ่งแน่นอนเพราะว่าในรอบอัจฉริยะท้าความวัยนี้เราเริ่มต้นให้อยู่ที่ 50,000 บาทนะครับแต่เมื่อกี้นี้อาร์ตหัวหน้าทีมแพ้ไปครับขออนุญาตหัก 10,000 บาทเหลือ 40,000 บาทครับแป๊บเดียวนะเสี้ยวนาทีเสี้ยววิดีกว่าฮะโอเคเสี้ยววิเลยนะใช่ครับหายไป 10,000 แล้วครับใครต่อดีฮะใครต่ออ่ะมาๆไปผมก่อนต่อพี่อาร์มครับโอ้โหพี่อาร์มนี่ดูตัวจริงตัวใหญ่สูงเลยนะสูงกว่าผมอีกครับและตอนนี้ทำงานด้านตอนนี้เป็นช่างภาพครับผมการถ่ายภาพครับผมมาดูกันว่าพี่อาร์มต้องมาท้าประลองกับเด็กอัจฉริยะนั่นก็คือแมทธิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหวไหมครับแมทธิวไหวอยู่แล้วครับไหวแล้วใครได้2คะแนนก่อนชนะไปครับคำถามครับครูพยงมุกดาเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาใดระหว่างสาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงพี่อามครับศิลปะการแสดงครับศิลปะการแสดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับครูพยงเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องนักแสดงนะครับแล้วก็นักแต่งเพลงชื่อดังครับได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2534พยายามนำไปก่อน1คะแนนครับคำถามครับเล่าสู่กันฟังแบบต้นฉบับเป็นผลงานของศิลปินคนใดเบิร์ดธงชัยครับเบิร์ดธงชัยเป็นคำตอบที่ถูกต้องก่อนเลยพี่รู้เดี๋ยวทีมงานเราทำไมวันนี้คำถามเหมือนจะเอื้อไปในคำถามที่แมทธิวยังไม่เกิดนั่นเลยนะฮะครับผมก็ธรรมดานะผู้ใหญ่อัจฉริยะทั้งนั้นเลยอ้าวงั้นตอนนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าประจำที่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ครับชนะ1แพ้1อาจะส่งใครลงมาต่อดีครับแย่แหละพี่ชัยครับและตอนนี้ครับมาดูกันครับพี่ชัยจะมาท้าประลองกันกับเด็กอัจฉริยะนั่นก็คือน้องจ๋าครับสวัสดีค่ะสาวน้อยน่ารักน้องจ๋านี่จะมีไอเทมพิเศษเมื่อใดก็ตามที่เขาเอาจริงเขาจะใส่แว่นนั้นเดี๋ยวเรายึดแว่นก่อนขโมยแว่นกันจะไปยึดแว่นเลยนะครับมาดูกันครับตอนนี้เงินรางวัลสะสมยังคงอยู่ที่ 40,000 บาทครับคำถามครับใครรับบทเป็นแจ็คสเปโร่ในเรื่องใครจอห์นนี่เดฟไปคำตอบที่ถูกต้องครับตัวแปรสำคัญคือใครรับบทเป็นแจ็คสเปโร่ในเรื่องไพเรตออฟแคริบเบียนโอ้โหพี่ชัยก็รู้นี่ไม่โกรธนะพี่แต่ไม่ทันครับไม่ทันนะนำไปก่อน1คะแนนครับคำถามต่อมาครับHow many minutes is a quarter? 15ค่ะ15นาทีค่ะเป็นคำตอบที่ถ
ถูกต้องครับไม่ได้เกิดตัวและแน่นอนครับเมื่อพี่ชัยพ่ายนะครับให้กับน้องนั่นก็หมายความว่าเงินรางวัลจากเดิม 40,000 บาทขอหักลงมาเหลือ 30,000 บาทครับประจำที่ครับเอาละครับตอนนี้มาถึงหนึ่งคนสุดท้ายที่จะมาท้าประลองความไวเชิญครับพี่เบลสวัสดีครับเอาละสิครับพี่เบลครับครับที่บอกคว้ารางวัลมาได้เป็นชาวไทยคนแรกคือสนามจะเรียนก่อนว่าสนามบุรีรัมย์นะครับเป็นสนามแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับอยู่ที่บ้านเราแล้วนะครับในอย่าคุยเยอะอย่าคุยเยอะครับมาดูกันครับว่าวันนี้พี่เบลของเรานะฮะต้องมาท้าประลองความไวกับใครครับหน้านี้ครับสวัสดีค่ะเอาละสิหน้านี้ฟังประวัติพี่เขาแชมป์คนแรกกลัวไหมกังวลไหมก็กังวลนะคะแต่ว่าน้องหน้านี้ก็จะทำให้ดีกว่าเดิมค่ะทำให้ดีนะครับไม่กดดันตัวเองไม่กดดันตัวเองนะครับเอาละครับมาดูกันนะฮะคำถามครับนาซาพบแหล่งน้ำบนดาวเคราะห์คำถามยังไม่จบเลยนะฮะดาวอังคารนะครับค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคำถามเต็มๆก็คือ NASA พบแหล่งน้ำบนดาวเคราะห์ดวงใดในปี2015อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นข่าวโด่งดังมากครับเคยได้ยินรู้เหมือนกันเคยได้ยินนะครับเพราะเราพยายามที่จะมองหาว่าจะมีที่ใดที่เราสามารถไปอาศัยอยู่เหมือนกับเป็นบ้านที่สองนำไปก่อน1คะแนนครับพร้อมเลยนะครับพี่เบลนะคำถามครับจัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศใดครับกาตาร์ครับภาษาอย่าเพิ่งบอกน้องอาจจะไม่รู้ได้นะกาตาร์ไปคำตอบที่ผิดครับผมขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับพี่ยาจะย้ายที่เลยนะฮะไม่แน่ครับไม่แน่มาฟังนาเนียก่อนนะฮะประเทศจีนค่ะไปคำตอบที่ถูกต้องจีนเพราะว่าภาษามันเหมือนภาษาจีนมากกว่าอ๋อภาษามันเหมือนจีนแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะเป็นน้องฉลาดมากเลยอ่ะอันนี้ยังไงฮะอันนี้อย่าให้พูดดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเป็นสถานที่สำคัญมากตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่งนะครับเป็นสถานที่สำคัญของประเทศจีนเอาละครับพี่เบลครับไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าเงินรางวัลที่ตอนนี้สะสมไว้อยู่ที่ 30,000 บาทนะครับถูกหักเหลือ 20,000 บาทในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมายังเปิดโอกาสให้ทีม80%การาดได้สะสมเพิ่มเติมครับดีไหมฮะดีครับสักครู่เดียวครับกับอัจฉริยะท้าความจำกลับมาสู่กันต่อนะครับกับอัจฉริยะท้าประลองของเรานะครับในรอบนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาทีมผู้ใหญ่นั้นได้มาสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมกันครับกับอัจฉริยะท้าความจำสนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดซึ่งก็หมายความว่าวันนี้ทีมหนุ่มๆของเราต้องคัดคนที่มีความจำเป็นเลิศที่สุดครับใช่ใครดีครับอาร์ตครับเอาคนชนะดีกว่าเอาคนชนะดีกว่ารอบที่แล้วมีคนชนะคนเดียวครับไปพี่อาร์มอ่ะพี่อาร์มครับสำหรับเกมนี้ครับจะต้องมาท้าประลองกับเด็กอัจฉริยะนั่นก็คือโดนัทครับสวัสดีครับพร้อมนะครับโดนัทพร้อมค่ะเอาละครับสำหรับเกมอัจฉริยะท้าความจำนะครับทั้ง2จะต้องติดตามชมนะครับ VTR เป็นเวลา60วินาทีครับอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพ
สัญลักษณ์หรือว่าเสียงนะครับจำทุกอย่างให้ได้จากนั้นครับจะมีคำถามมาถามภายในเวลา90วินาทีใครกดก่อนมีสิทธิ์ในการตอบก่อนใครตอบได้มากที่สุดชนะไปครับเงินรางวัลในรอบนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้แข่งขันครับโดนัทอายุ13ค่ะนั่นก็หมายความว่า13ถูกคูณเข้าไปกับ 10,000 บาทรวมเป็น 130,000 บาทครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วกับอัจฉริยะท้าความจำอินิตี้เป็นรูปหัวใจมีเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงเป็นเหมือนหัวใจเลยทุกทีพอขนาดไหนคือกะโหลก4กะโหลกเลยอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณพี่ทำเนี่ยใช้ทองเหลืองทองเหลืองผู้หญิง 80% ผู้หญิงผู้หญิง 80% เป็นผู้หญิงด้วยใช่ถูกสุดถึงแพงสุดก็ถูกสุดก็200แพงสุดเกือบ4ครับหมดเวลาครับใช้สมาธินะครับในการจดจำและอย่าลืมว่าต้องกดก่อนที่จะมีสิทธิ์ในการตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วคำถามครับจี้รูปหัวใจสีอะไรครับสีชมพูค่ะถูกต้องครับสร้อยข้อมือรูปหัวกะโหลกมีหัวกะโหลกพี่แอมครับสี่ครับถูกต้องครับมีหัวกะโหลกกี่อันตอบสี่นะครับถูกแล้วนะครับวัสดุที่ใช้ทำเครื่องประดับทองเหลืองครับทองเหลืองถูกต้องครับกำไรหนวดปลาหมึกมีสีชมพูครับถูกต้องครับสีอะไรสีชมพูนะครับเครื่องประดับรูปปั้นหินก็แล้วกันค่ะหินผิดนะครับยังไม่ครบนะครับเครื่องประดับรูปปั้นคือเครื่องประดับอะไรครับตอบได้ไหมครับหมดเวลาครับข้ามนะครับต่อมาครับราคาต่อชิ้นที่ถูกที่สุด200ครับถูกต้องครับตัวหนังสือคำว่า 80% คือสีคือดำค่ะผิดครับคือสีอะไรครับชมพูถูกต้องครับกราฟิกรูปหัวกะโหลกมีสีดำค่ะมีสีดำยังไม่ถูกนะครับมีกี่หัวครับหัวเดียวครับหัวเดียวถูกต้องครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงครับถูกต้องครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80%ค่ะถูกต้องครับต่อมาครับเห็นกราฟิกรูปหัวใจ3ดวงค่ะ3ดวงสีแดงผิดนะครับเห็นกราฟิกรูปหัวใจกี่ครั้งครับ2ครั้งครับ2ครั้งถูกต้องครับที่รูปเข็มฉีดยาทองเหลืองครับทองเหลืองนะครับยังไม่ใช่นะครับที่รูปเข็มฉีดยาอันริมซ้ายมีสีอะไรนะครับสีขาวครับสีขาวผิดสีทองครับผมใกล้เคียงมากนะคำว่าหมดเวลาครับโอ้เดี๋ยวนะสูสีมากเลยอ่ะไม่ทันนะไม่ทันเยอะเลยเหมือนกันน้องเก่งแล้วพี่ผู้ชายผมสุดยอดแล้วสุดยอดนะสุดยอดนะครับมาดูคะแนนกันครับโดนัททำไปได้2ข้อ2คะแนนครับส่วนทีมผู้ใหญ่อย่างพี่อาร์มทำไปได้8ข้อ8คะแนนครับและนั่นก็หมายความว่าในรอบนี้กับอัจฉริยะท้าความจำครับพี่อาร์มสามารถเก็บสะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมไปได้นะครับจากเดิมมีอยู่ที่ 20,000 บาทเพิ่มไปอีก 130,000 บาทรวมเป็น 150,000 บาทครับตอนนี้ได้แค่เงินดาวบิ๊กไบครับอยากได้ได้ถึงครึ่งคันเลยอันนี้พ่อกับท้องก็หมดแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันในช่วงแรกครับกับอัจฉริยะท้าให้เลือกครับสักครู่เดียวครับตอนนี้ทีมผู้ใหญ่ของเรานะครับเก็บสะสมเงินรางวัลไปได้ไม่น้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่ 150,000 บาทครับก็ยังไม่พอครับนะฮะพี่อาร์ตบอกว่าแค่ท่อไอเสียครับกับโชคครับ
เผลอๆกับเบรกก็หมดแล้วไปนะขอล้อครับรอบนี้ขอล้อข้อนี้ขอล้อขอล้อหรือขอล้อน้องเขาเงี้ยดูซิว่าใครจะลงมาขอล้อหรือขอร้องนะใครดีครับรอบนี้สองคนผมส่งกาต้าผมไปก่อนนะไปกาต้าใครดีกับพี่ชัยด้วยครับพี่เบลกับพี่ชัยครับดีครับเจอเลยครับวันนี้พี่ชัยเมื่อกี้แพ้ไปครับผมเบลก็แพ้ไปแก้มือนะแก้มือครับแก้มือแก้มือซ้ำเติมมาดูกันครับอัจฉริยะหาให้เลือกครับต้องมาพบกับเด็กอัจฉริยะ2คนนั่นอยู่พี่ชัยบีมและซอนยาครับเห็นพี่ชัยลงมารุ่นใหญ่ลงมาเราก็ต้องให้รุ่นใหญ่สุดของเราลงมาครับโอ้มันไม่ได้ครับเอ๊ะเยอะๆเยอะๆเยอะๆผมไม่ต้องบอกครับอ่ะมาดูกันครับกับเกมอัจฉริยะท้าให้เลือกครับเอ็นคอมโบเอ็นพลัส360ไม้พลัส DHA ในรอบนี้ครับเงินรางวัลขึ้นอยู่กับอายุของเด็กอัจฉริยะของเราครับตอนย่าอายุ14ปีนั่นก็หมายความว่าเงินรางวัลในรอบนี้สูงถึง 140,000 บาทครับเกมของเราครับโจทย์จะมีให้ทีมละ3ข้อในแต่ละข้อจะมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกแต่คำตอบถูกต้องมีแค่2ตัวเลือกนะครับใครคนใดคนหนึ่งเลือกผิดถือว่าข้อนั้นหมดสิทธิ์ทันทีนะครับ3ข้อที่ว่าทีมไหนทำได้มากกว่ากันทีมนั้นชนะไปครับและแน่นอนครับว่าน้องๆเด็กอัจฉริยะเหล่านี้ต้องเรียนรู้กันอย่างทุกวันอย่างไม่หยุดนิ่งครับเพราะทุกวินาทีนั้นถือเป็นเพียงการเรียนรู้เขาจะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมามาตอบคำถามในวันนี้ครับและเราจะมาเริ่มกันที่ทีมเด็กอัจฉริยะก่อนกับคำถามถามว่าใครที่ไว้หนวดทัวแระเชิญยิ้มกุ้งสุทธิราชสาธิตกรีกุลสอนยากก่อนครับสาธิตกรีกุลค่ะสาธิตกรีกุลเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสาธิตกรีกุลหรือบิ๊กมิจ๊ะนั่นเองนะฮะตัวเลือกต่อมาไปที่น้องบีมครับทัวแระเชิญยิ้มครับทัวแระเชิญยิ้มเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับส่วนที่กุ้งสุทธิราชนี้โอ้โหหน้านี้เรียบแปร่เลยนะฮะใสกิ๊บเลยหน้าใสกับผมอีกไม่มีหนวดไม่มีคราบเลยคำถามครับข้อใดอ่านออกเสียงถูกครับข้อแรกนะครับ144/66ข้อ2ครับอ่านว่า 15.326 และข้อ3นะครับ 27.61 ครับไปที่พี่ชัยก่อนครับ 15.326 ครับ 15.326 เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไปที่พี่เบลครับ 144/66 ครับ 144/66 เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับกลับมาแล้วครับกลับมาจากกาต้าแล้วครับขึ้นเครื่องมาแล้วครับขึ้นเครื่องมาแล้วกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วครับเสมอกันไป1-1ครับคำถามต่อมาไปที่ฝ่ายเด็กอัจฉริยะกันบ้างคำถามครับจังหวัดที่ถูกกล่าวถึงในเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือกาฬสินธุ์สมุทรสงครามสมุทรสาครบีมครับกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับสอนยากครับสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนำไปก่อน2-1ครับคำถามที่2ของฝ่ายผู้ใหญ่ครับสัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มแมลงสาบร่วงกว่าเห็บไปที่พี่เบลก่อนครับแมลงสาบแมลงสาบนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
พี่ชัยครับด้วงกว่างครับด้วงกว่างเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไม่บ่อยนะครับที่เราจะเห็นการเล่นเกมในรอบอัจฉริยะท้าให้เลือกนี้นะครับไปถึงโจทย์ข้อ3ซึ่งตอนนี้คะแนนเสมอกันอยู่พอดีเลยมากันที่โจทย์ข้อ3ของฝ่ายเด็กอัจฉริยะครับไมเคิลคนไหนคือนักร้องเดี่ยวไมเคิลแจ็คสันไมเคิลวงซอนยากครับไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับบีครับไมเคิลวองครับไมเคิลวองเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไมเคิลเลิร์นทูร็อกเนี่ยเป็นวงดนตรีนะครับซึ่งมีสมาชิก3คนดังมากเลยนะครับโอ้โหมาจากประเทศเดนมาร์กนั่นเลยนะครับเขานำไปแล้วครับพี่ๆครับ3-2 ข้อนี้ต้องให้ได้ล้อได้ไงล้อนะครับล้องั้นไม่มีล้อวิ่งนะฮะเห็นเอานะคำถามที่3ครับถามว่าใครคือสมาชิกวงคาราบาวยืนยงโอภาคุณปรีชาชนะไทยสุรชัยจันทิมาธรพี่ชัยก่อนครับปรีชาชนะไทยครับปรีชาชนะไทยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเราอาจจะไม่คุ้นชื่อจริงนะคุ้นจริงนะแต่เขาคือพี่เล็กพี่เล็กคาราบาวพี่เล็กคาราบาวโอ้พี่ชัยชอบเลยแมวครับแมวเลยนะเบลครับใครครับสุรชัยชันที่มาตอนสุรชัยชันที่มาตอนเป็นคำตอบที่ผิดครับเบลเบลรู้จักแอดรู้จักคนนี้ไหมแอดนะแอดนะแอดอ่ะครับนะแอดชื่อจริงว่ายืนจองโอภาคุณครับโอ้โหนั่นก็หมายความว่าเงินรางวัลในรอบนี้ครับกับอัจฉริยะท้าให้เลือกครับ 140,000 บาทไม่ได้ไปครับช่วงหน้ากลับมาสะสมกันต่อครับกับอัจฉริยะท้าความต่างครับกลับมาสู่กันต่อนะครับกับอัจฉริยะท้าประลองของเราครับซึ่งแน่นอนเขาวันนี้ทีมเด็กอัจฉริยะนั้นยอมหรือไม่ยอมครับไม่ยอมผ่านมาแล้วถือว่าเลยมาครึ่งทางแล้วนะครับในเกมนี้ครับกับอัจฉริยะท้าความต่างใช้ทั้งความไวใช้ทั้งความรู้รอบตัวแล้วก็แน่นอนว่าต้องคิดเร็วด้วยครับใครดีครับผมนี่แหละครับพี่อาร์ตครับวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการกับ The Kids Are Alright เด็กอัจฉริยะท้าประลองยังไม่ได้ถามเลยว่าตอนนี้อาร์ตมีถ่ายละครกี่เรื่องอะไรยังไงบ้างครับก็ที่เสร็จไปก็มีบ้านนี้ผีไม่ปอบใช่ไหมตอนเย็นครับแล้วก็มีเจ้าบ้านเจ้าเรือนครับเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็น่าจะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะออนภายในปีนี้ครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดอีก2เรื่องโอ้โหก็มีเคี้ยวราชสีครับเคี้ยวราชสีนี่ก็เป็นละครบู๊ที่บอกต้องฟิตร่างกายหน่อยนี่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงบ่วงนฤมิตบ่วงนฤมิตอันนี้ก็ค่อนข้างเรียกว่าน่าจะยากเกือบที่สุดตั้งแต่ที่เคยเล่นมาเพราะว่าจะเล่นเป็น3คาแรคเตอร์ในเรื่องเดียวจริงๆนอกจากบทบาทนักแสดงแล้วอาร์ตยังมีบทบาทพิธีกรด้วยเหมือนกันนะก็พอมีพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับมาดูกันครับกับอัจฉริยะท้าความต่างครับในรอบนี้อาร์ตต้องมาท้าประลองกับเด็กอัจฉริยะนั่นก็คือเฟย์ครับกติกาในรอบนี้ครับเงินรางวัลนั้นเช่นเคยครับขึ้นอยู่กับอายุของเด็กอัจฉริยะของเราครับเฟย์อายุ9ปีนั่นก็หมายความว่าเงินรางวัลที่รออาร์ตสะสมกันต่อในรอบนี้ 90,000 บาทครับกับเกมอัจฉริยะท้าความต่างนะครับเราจะมีคำถามพร้อมกับตัวเลือก A B C D E แล้วก็ F โดยที่เป็นรูปภาพให้ชมกันนะครับคิดว่าตอบได้กดแล้วเลือกนะครับใครตอบถูกได้มากกว่ากันฝ่ายนั้นชนะไปถ้าพร้อมแล้วโจทย์ครับภาพใดไม่ใช่เครื่องดนตรีไทยอาร์ตครับดนตรีไทย A ครับ A ผิดครับไม่ใช่เครื่องดนตรีไทยประเภทสายครับดีค่ะ
ดีถูกต้องครับเป็นกรองและประเทศตีนะครับต่อมาครับดอกไม้ในภาพใดคือดอกคาร์เนชั่นครับเป๊ะๆครับดีค่ะดีผิดครับดีครับสีถูกต้องครับต่อมาครับผมใครร้องเพลงชื่อ Oops I Did It Again อาร์ครับต้องบอกดีหมดเวลานะครับเป๊ะๆได้ไหมครับอีป่ะคะอีไม่ใช่นะครับผิดนะครับเอนะครับต่อมาครับภาพใดคือธงชาติของประเทศอินโดนีเซียครับเป๊ะๆครับดีค่ะดีถูกต้องครับต่อมาครับภาพใดคือภาพของด้วงกว่างครับเป๊ะๆครับดีค่ะดีถูกต้องครับต่อมาครับภาพใดคือทิกเกอร์จากเรื่องวินนี่เดอะพูครับอาร์ตครับทิกเกอร์ดีครับทิกเกอร์ดีครับดีผิดนะครับเอค่ะเอครับดีเป็นพิเศษนะครับจำผิดครับพิลโลหมายถึงภาพใดครับเป๊ะไหมครับ F ถูกต้องคือหมอนนะครับต่อมาครับภาพใดคืออาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์ครับครับดีครับดีถูกต้องครับต่อมาครับสีจิ้นผิงคือผู้นำของประเทศใดครับอาร์ตครับดีครับดีไปผิดครับ F ป่ะคะ F ผิดครับ C ครับเมืองจีนนะครับต่อมาครับภาพใดคือภาพของแมวโคราชครับอาร์ตครับ F ครับ F ผิดครับผิดครับผมข้อ B ครับผมดุเดือดมากเลยนะมาดูกันครับอาร์ตทำไปได้2ข้อ2คะแนนครับส่วนเปเปทำไปได้5ข้อ5ข้อแล้วก็หมายความว่าเงินรางวัลสะสมในรอบนี้ 90,000 บาทนะครับทีมที่ใหญ่นะครับ8080การาชไม่ได้ไปทั้งหมดที่ได้มาตอนนี้ 150,000 บาทก็ไม่น้อยครับถูกไหมฮะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาลุ้นกันดูครับว่า 150,000 บาททีมนี้ได้กลับไปดาวพิงไปเปล่าสักครู่เดียวกับ The Kids Are Right เด็กอัจฉริยะท้าประลองกับThe Kids Are Alright เด็กอัจฉริยะท้าประลองในเกมสุดท้ายแล้วครับที่จะมาตัดสินว่าเงินรางวัลทั้งหมดที่ทีม8080กาลาดเก็บสะสมไว้ 150,000 บาททั้งหมดนี้จะสามารถนำกลับไปได้หรือไม่หรือวันนี้อาจต้องมาหาเด็กๆให้กำลังใจเด็กๆใช่ครับแล้วก็ขี่บิ๊กไบค์กลับไปตัวเปล่านะฮะให้ทุนเป็นทุนการศึกษานี่มาดูกันครับว่าวันนี้ครับทีมผู้ใหญ่ของเราครับจะส่งใครลงมาท้าประลองกับเด็กอัจฉริยะคนแรกครับกาตาไปกาตาไปกาตาจัดไปเอาละครับพี่เบลดีกรีแชมป์คนแรกนะฮะจะมาทำให้เงินรางวัลของเราแตกสักทีครับผมนะครับและเด็กอัจฉริยะคนแรกที่จะมาท้าประลองกับคุณเบลได้แก่น้องแมทธิวครับสนับสนุนโดยน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์และกติกาในรอบอัจฉริยะท้าประลองนะครับง่ายๆเลยเพื่อให้ผู้ใหญ่สบายใจเราจะให้เลือกหมวดคำถามที่ผู้ใหญ่คิดว่าหมวดนั้นตนเองเก่งกว่าเด็กและหากว่าใครกดได้ก่อนตอบให้ถูกต้องอีกฝ่ายแพ้ไปเลยพร้อมนะครับเลือกครับระหว่างหมวดภูมิศาสตร์ไทยหรือศิลปะครับภูมิศาสตร์ไทยครับภูมิศาสตร์ไทยคำถามครับหากขับรถจากกทม.เพื่อไปจังหวัดสมุทรสงครามจะต้องผ่านจังหวัดใดก่อนระหว่างเบลครับสมุทรสาครครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะคำถามยังไม่จบเลยนะครับเบลและเป็นคำตอบที่ถูกต้องจะบอกให้ก่อนว่าที่ตอบได้เนี่ยไม่ใช่อัจฉริยะนะครับบาร์ดีคนที่อยู่สมุทรสาครเลยไม่ได้มีเคลียร์แค่นี้คำถามเต็มๆครับคิวถามว่าหากขับรถนะฮะจากกทม.เพื่อไปจังหวัดสมุทรสงครามจะต้องผ่านจังหวัดใดก่อนซึ่งไม่ต้องการช้อยแล้วตอบได้แล้วมันผ่านอยู่จังหวัดเดียวใช่ครับคือสมุทรสาครแมทธิวครับสวัสดีครับครับนานๆมีโอกาสเห็นแชมป์คนแรกของประเทศไทยแกล้งเด็กแต่ดีครับ
ก็คือเด็กอัจฉริยะอย่างเฟย์ครับนี่คู่ปรับเลยนะนี่เป่ากระหม่อมให้เด็กหน่อยมากเป่าให้ฝั่งนี้ดีกว่าครับอ้าวจากกาตาร์กลับมาถึงสมุทรสาครเรียบร้อยคำถามหมวดใดดีครับระหว่างความรู้ทั่วไปหรือคณิตศาสตร์ครับความรู้ทั่วไปครับความรู้ทั่วไปครับคำถามครับเมืองสามหมอกคือฉายาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะยังไม่ได้กดเลยผมก็ได้ยินมาเนี่ยแม่ฮ่องสอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนั่นก็หมายความว่าเบลครับประจำที่ครับใครต่อดีครับพี่ชัยครับพี่ชัยครับพี่ชัยครับหลายคนเวลาถูกเพื่อนๆชวนมาออกรายการด้วยกันจะตื่นเต้นครับพี่ชัยครับครับตื่นเต้นไหมครับมากมายครับมากมายครับอ่ะงั้นไม่รอช้าครับพี่ชัยครับเงินรางวัลที่รอพี่ชัยอยู่ตอนนี้ครับ 150,000 บาทครับมาดูกันครับว่าหมวดที่พี่ชัยจะเลือกคือหมวดใดดีครับระหว่างภาษาต่างประเทศหรือบุคคลสำคัญบุคคลสำคัญครับครับพระโอรสพระองค์เดียวของเจ้าฟ้าชายวิลเลียมแห่งราชวงศ์อังกฤษคือใครครับจอร์จป่ะคะจอร์จเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพระองค์ท่านนะครับมีพระนามว่าจอร์จเราก็เลยเรียกองค์ท่านว่าเจ้าชายจอร์จนะครับโอ้โหอ้าวละสิครับนั่นก็หมายความว่าพี่ชายต้องกลับไปประจำที่ครับเก็บไป2คนเลยใครดีครับพี่อาร์มครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่อามเขาต้องพี่ลงมาแล้วเด็กเขาไหว้พี่ร้อนครับร้อนพี่ลงมาพี่ทำมือแล้วหรอร้อนอ้าวมาดูกันครับพี่อามครับพี่อามจะเลือกหมวดใดครับระหว่างอาหารไทยหรือศาสนาศาสนาครับนะครับครับผมคำถามครับพระผู้ไทยหรือพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูค่ะไปรีบกลับบ้านหรือเปล่าคะคริสค่ะพลาดแล้วพลาดเลยพี่อาร์มนับถือศาสนาอะไรพูดครับพูดครับหนูก็นับถือศาสนาพุทธแต่โรงเรียนเป็นคริสค่ะอ๋อพระเยซูเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอย่างพระผู้ไถ่หรือพระผู้ช่วยให้รอดในศาสนาคริสคือใครถ้าวอร์นิ่งนี้มาพี่อามตอบได้แน่นอนตอบได้แต่รักเร็วมากก็คือมาไถ่บาปมาช่วยไถ่บาปให้แก่คนชาวโลกนะฮะซึ่งก็ตามตำนานก็คือมาในครรภ์นะครับของพระแม่มารีค่ะนะครับแล้วก็เกิดหรือกำเนิดประสูติขึ้นมาในถ้ำเบธเลเฮมโอ้โหนี่รู้เป๊ะเลยนะอันนี้ไม่รู้โอ้โหเอาละครับนั่นก็หมายความว่าพี่อามสวัสดีครับประจำที่ครับและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับวันนี้คู่ปรับเขามาเจอกันตลอดและขาดไม่ได้ครับเฟย์ต้องมาท้าประลองกับพี่อาร์ตครับแพ้บ้างก็ได้นะโอ้ไม่เป็นไรค่ะหนูเกรงใจค่ะแพ้บ้างก็ได้เอาเลยสิครับเลือกหมวดไหนดีครับอาร์ตระหว่างภาษาไทยหรือความรู้ทั่วไปครับความรู้ทั่วไปครับความรู้ทั่วไปครับหากต้องการต่อโทรศัพท์ไปยังเบอร์บ้านต้องกดปุ่มโทรศัพท์กี่ครั้งครับอันครับ9ครับ9ครั้งนะครับ9ครั้งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพี่
ที่บอกว่า9ครั้งเพราะอะไรครับเพราะพอเรายกหูปั๊บนะฮะเบอร์บ้านก็ต้อง02 02ก็ตามด้วยหมายเลขอีก7ตัว7ตัวรวมเป็น9ก็จบแล้วอ้าวงั้นไปประจำที่จ้าเบเบ้มาต่อกันครับดูซิว่าอาจจะต้องท้าประลองกับเด็กอัจฉริยะนั่นก็คือหน้าเนี่ยครับพร้อมนะครับค่ะอาร์ตจะเลือกหมวดไหนดีครับระหว่างคณิตศาสตร์หรือกีฬาคณิตครับคำถามครับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนี่คือหาได้โดยพาย r ยกกำลัง2ค่ะโอ้โหพาย r กำลัง2เลยนะฮะพาย r กำลัง2คือสูตรในการหาพื้นที่วงกลม r คือรัศมีเป็นคำตอบที่ผิดครับฟังให้ดีนะครับอาร์ตมีโอกาสแล้วนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งเท่ากับ86เซนติเมตรวงกลมนั้นจะมีรัศมียาวเท่าไหร่ครับ43ครับ43เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนิดเดียวลูกค่ะเร็วไปนิดนึงค่ะอ้าวนาเนียประจำที่ครับโอ้ข้อนี้นี่ถือว่าต้องรอเพราะว่าเขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือ86กำลังคิดอยู่ว่ามันจะมาลูกนี้เหมือนกันมาดูกันต่อครับนั่นก็คือคิวของน้องบีมครับสวัสดีครับครับมากันที่หมวดคำถามครับอาร์ตจะเลือกหมวดใดครับระหว่างจักรวาลของเรากับศิลปินครับศิลปินครับศิลปินนะครับคำถามครับจอห์นนี่คาร์เตอร์คือชื่อจริงของแร็ปเปอร์ชื่อดังท่านใดครับระหว่างวิลสมิธและเจซีครับอาร์ตครับเจซีครับเจซีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับชื่อเขาชื่อเขาบีมครับยังไม่ทันทำอะไรเลยลูกเพื่อนผมอีกคนเดียวรับรองปากพี่นี่อัจฉริยะของจริงนี่อัจฉริยะของจริงครับผมมองการไกลมองการไกลครับงั้นบีมประจำที่จ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจริงๆแล้วเป็นคนดังมากนะฮะจอห์นนี่คาร์เตอร์หรือว่า JC ตัวย่อมาเลย JC นะครับเอาละครับมาต่อครับอาร์ตต้องมาท้าประลองความสามารถกับน้องจ๋าครับมาดูกันครับอาร์ตเลือกหมวดสำคัญอะไรครับระหว่างหมวดความรู้ทั่วไปหรือโลกของเราครับความรู้ทั่วไปครับความรู้ทั่วไปครับคำถามครับไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดคำว่าขลาดในเนื้อเพลงชาติไทยแปลว่ากลัวค่ะครับกลัวที่ไหนอ่ะพี่เขาเล่นบางอาจารย์ด้วยนะเป็นพม่าครับเลยจำไม่ได้กลัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับและก็หมายความว่าในสัปดาห์นี้ครับอาร์ตและเพื่อนๆในนามของ8080กาลาดนะครับไม่ได้ไปครับติดตามความจริงแบบนี้กันได้นะครับกับ The Kids Hour Ride เด็กอัจฉริยะท้าประลองสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ